แล้วแต่แล้วตัวนี้นะตัวนี้นะตัวนี้เก็บนี่ก่อนนี่ไปแล้วนี่บอกว่าเก็บนี่เก็บนี่เก็บแล้วเก็บเอามาดักอีกมาดาวเฮ้ยทำไมตัวนี้มันตัวใหญ่จังเลยอ่ะพี่วิทย์หัวหน้ามาหัวหน้าข้างบนข้างบนมาแล้วเฮ้ยตายป่ะไม่ตายฮะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะตายป่ะมันมาแล้วกันยาเฮ้ยทำไงอ่ะนี่ไงเอาลงมาดิมัดตัวไกลไปมันเอาตัวใกล้ก่อนเอออันนี้คืออะไรอ่ะพี่วิทย์ไปทำอะไรอ่ะเก็บได้ผลไม้ไม่กินเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่ไงหมดยังเฮ้ยมันมาทีเดียวเลยอ่ะพี่เวทชนะนี่ไงมันมาเพิ่มเลยอีกตัวกดดิกดโยสุดท้ายมาเลยมาเข้ามาเข้ามาข้างนอกพี่มีธุระจะคุยด้วยก็เดี๋ยวค่อยคุยกันที่บ้านไม่ได้หรอคะนี่มาแล้วเฮ้ยโอ้โหเต็มเลยเฮ้ยเล่นเกมนะแถวออกไปข้างนอกพี่วิทย์ทำไงดีอ่ะจะตกวะเนี่ยหุยออกนี่กัญญาไม่อยากคุยกับพี่กัญญาเสียงเบาๆหน่อยได้ไหมมานี่ก่อนกัญญาไม่อยากเห็นหน้าพี่ใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆได้ไหมกัญญาเป็นอะไรของเธอเนี่ยฮะเป็นอะไรน่ะเหรอก็ผัวกัญญาจะไปต่างจังหวัดกับผู้หญิงคนอื่นไงเบาๆได้ไหมเดี๋ยวใครมาได้ยินเข้าหรอกกัญญาไม่สดกัญญาบอกพี่แล้วไงว่ากัญญายอมพี่นาคนเดียวถ้ากับคนอื่นกัญญาไม่ยอมถ้าพี่ไปเราเลิกกันนี่เดี๋ยวแต่ยันก่อนได้ไหมพูดอะไรออกมาเนี่ยฮะแต่กัญญารักพี่อ่ะพี่จะให้กัญญาทนเห็นพี่ไปแบบนั้นได้ยังไงอ่ะไม่อ่ะกัญญาไม่ให้พี่ไปรู้แล้วใจเย็นก่อนมานี่คุยกันในรถก่อนกัญญาเอาไปนั่งก่อนกัญญาหัวเลยเหรอวะไม่อ่ะเข้ามานี่ก่อนยังไงกัญญาก็ไม่ให้ไปยิ่งได้ไหมยิ่งก่อนฟังก่อนนี่พี่ไปทำงานนะพี่ไปทำงานไม่ไปได้ยังไงเรามีเหตุผลหน่อยไม่ยังไงกัญญาก็ไม่ให้ไปปล่อยพี่เป็นของกัญญาทำอะไรเนี่ยทำอะไรกัญญาพี่ต้องไปทำงานนะกัญญาเข้าใจไหมไม่ให้ไปกัญญาไม่ให้ไปที่ไหนทั้งนั้นน่ะกัญญานี่อย่าอย่างนี้นะฟังพี่กัญญาก็รู้นี่นะว่ามันเป็นงานพี่ต้องไปนะถ้าเกิดพี่ไม่ไปมุนินจะถือโอกาสที่ทำคะแนนแซงหน้าพี่เอาเป็นว่าพี่จะโทรหาทุกครั้งที่มีโอกาสนะครับพี่สัญญานะ งี้ถ้าคุณมุนินไม่มีโอกาสที่จะแย่งตำแหน่งของพี่แล้วเนี่ยพี่ก็ไม่ต้องเครียดแล้วใช่ไหมคะคงงั้นแหละแต่ไม่เป็นไรหรอกพี่จะสู้นะเนี่ยกัญญาพี่ต้องไปแล้วนะสายแล้วแล้วเจอกันนะครับไม่ต้องอยู่ด้วยกันก่อนกัญญาไม่อย่างนี้สิพูดรู้เรื่องหน่อยสิยังไม่นอนเหรอคะรอพี่ธดาอยู่เหรอคะคือตอนนี้พี่ธดาเขาเหนื่อยหลับไปที่ห้องกัญญาแล้วอะค่ะกัญญาจะทำยังไงดีคะหรือว่าเรารอสักพักแล้วค่อยปลุกดีไหมคะไม่ต้องให้เขานอนกับกัญญาไปเถอะเหมือนดังลมพายุกำลังกระหน่ำหัวใจพัดทำลายชีวิตไม่เหลืออะไรทั้งนั้นเมื่อมือที่เคยจูงมือมันกลายเป็นมือที่คอยพี่นาใจดีที่สุดในโลกขอบคุณนะคะเคยปล่อยคำว่าเราจะอยู่กันไปจนตายมันเป็นเพียงคารมคำคมที่ไม่เคยจะมีความหมายเมื่อใจที่เคยมีกันมันไม่มีเหลือชีวิตก็ยังต้องสู้ต่อไม่ยังใจก็ยังต้องไปต่ออย่างน้อยก็พอหัวใจที่มันยังเต้นอยู่ให้รู้ว่าทุกตัววันยังรอคอยฉันอยู่ในฤดูที่ต่างไปฉันต้องเดินผ่านฝนและลมพายุนี้ไปแม้หัวใจจะล้าเท่าไรต้องไปให้พ้นมือที่เคยจูงมือมันกลายเป็นมือที่คอยทำลายจากคนที่เคยเปรยคำว่าเราจะอยู่กันไปจนตายมันเป็นเพียงคารมเป็นคำคมที่ไม่เคยจะมีความหมายเมื่อใจที่เคยมีกันมันไม่มีเหลือชีวิตก็ยังต้องสู้ร้องไห้เหรอคะเมื่อคืนแม่เป็นหวัดนะคะขี้มูกไหลทั้งคืนเลยแล้วคุณแม่กินยาหรือยังคะคุณพ่อได้ดูแลคุณแม่หรือเปล่า แม่กินแล้วค่ะวันนี้สายหน่อยนะคะเลยต้องกินแซนด์วิชในรถเลยหนูดาชอบค่ะหนูดาชอบกินในรถคุณแม่ทำแบบนี้บ่อยๆก็ได้นะคะค่ะไปคุณแม่คะแล้วคุณพ่อจะกินอะไรล่ะคะเมื่อคืนคุณพ่อไม่ได้กลับบ้านนะคะคุณพ่องานเยอะว้าเริ่มแล้วสิอะไรล่ะคะก็เพื่อนๆที่โรงเรียนนุดาค่ะคุณพ่อเขาก็งานเยอะแบบนี้ก็ต้องนอนที่ทำงานกันตลอดบางคนเขาก็นอนมาตั้งหลายเดือนแล้วนะคะไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะแล้วคุณพ่อเริ่มเป็นแบบนั้นแล้วหรอคะคุณพ่อจะหายไปเลยหรอคะคุณแม่ไม่หรอกค่ะคงเป็นแค่ช่วงนี้ไปโรงเรียนดีกว่านะคะกัญญาตื่นแล้ว Good morning ค่ะตื่นเลยครับสายมากแล้วนั่งสิคะแล้วจะลุกทำไมเรามานอนต่อแล้วนี่ทำตัวเป็นเด็กหน่อยเลยนะนี่พี่ไม่ได้เปลี่ยนชุดนะกว่าพี่จะกลับบ้านไปเปลี่ยนชุดตีรถกลับมาที่ออฟฟิศอีกก็จะเที่ยงแล้วยังไงก็สายน่ะไม่รู้ว่าหน้าจะว่าอย่างไรบ้างก็พี่นาเป็นคนบอกให้นอนต่อที่นี่เองไงคะกัญญาว่าไงนะก็เมื่อคืนตอนพี่หลับพี่ดูเหนื่อยกัญญาก็เลยโทรไปปรึกษาพี่นาค่ะว่าจะปลุกดีไหมพี่นาบอกให้พี่นอนต่อเลยติดต่อนานไม่ได้เลยอ่ะโทรไปมือถือก็ไม่ติดโทรไปที่บ้านก็ไม่มีคนรับเฮ้ยเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยเมื่อวานช่วงบ่ายอ่ะทาดากับกัญญาทะเลาะกันที่ลานจอดรถเฮ้ยทะเลาะกันยังไงอ่ะเรื่องอะไรหรอก็ทะเลาะกันแบบหัวเมียที่เพิ่งได้กันมาเมื่อสองวันกว่าๆแต่เองพูดอะไรอ่ะนั่นพี่เขานะนี่แต่เองก็เพื่อนเขาปะล่ะนี่เชื่อเขาดิสองคนนี้มันกินกันแล้วเขาได้ยินเป็นสองหูเลยกัญญาเรียกทาดาว่าผัวโอ้โหนี่ช่วงนี้ตัวเองก็ดูแลคุณนาหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเขาจะคอยเตือนทาดามันเองถ้ามันเผลอทำอะไรลู่ๆแบบนี้ที่ออฟฟิศเนี่ยแล้วคนเห็นเข้าอ่ะเรื่องแย่เลยนะเนี่ยทำไมอ่ะอ้าวการพิจารณาตำแหน่งอ่ะเขาต้องดูพฤติกรรมส่วนตัวด้วยนะตัวเองโถ่เอ้ยนี่พี่เขาจะพังเพราะผู้หญิงแบบกัญญาเนี่ยถามจริงกัญญายังไม่มาทำงานอีกเหรออุ้ยอ๋อครับยังไม่เห็นเลยครับนี่คุณชาติแล้วอย่างนี้เพื่อนคุณจะมาทำงานไหมเนี่ยพรุ่งนี้นินจะต้องไปต่างจังหวัดแล้วนี่นินตามตัวเขาไม่ได้นินจะต้องโทรหาคุณนาไหมว่าเขาไม่สบายนอนอยู่บ้านหรือยังไงคะเดี๋ยวผมบอกให้ก็ได้ครับพรุ่งนี้คุณมุนินเดินทางกี่โมงครับคุณตามตัวเขาให้เจอก่อนก็แล้วกันรับสายพี่ชาติพี่ชาติอะไรพี่ทาดาหายไปไหนอะพี่คือหนูมีเอกสารด่วนต้องให้แกเซ็นน่ะ นี่นะหายตั้งแต่บ่ายแล้วไม่รู้หายไปไหนเหมือนกันยี่ไม้แกก็ไปถามน้องเมียเขาดูสิเมื่อวานอะบัญชีเขาเห็นทะเลาะอะไรกันไม่รู้ที่ลานจอดรถท่าทางไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องแล้วอะแล้วก็หายกันไปยาวเลยนะแกทำอะไรกันนะนี่อยู่บ้านเขาก็งี้กันนะกัญญาเนี่ยดื้อแรงทาดามก็เลยดูเอาบ่อยๆคุณนาเขาฝากเอาไว้น่ะจริงดิพี่ชาติจริงดิพวกแกเนี่ยกลับไปทำงานแล้วมานั่งกินกาแฟเมาอะไรตรงนี้เนี่ยยังจะมาเอากลับไปทำงานได้แล้วแกว่ารักพรุ่งนี้เจ้าธาดาต้องเดินทางไปต่างจังหวัดกับคุณนินป่านนี้พี่ยังติดต่อไม่ได้เลยนี่ถ้าอดไปตกเครื่องนี่นะก็เท่ากับว่าอดตำแหน่งด้วยนะเขาว่าเขายังติดต่อนานไม่ได้เลยเตงเอาไงดีวะเนี่ยคนที่ออฟฟิศก็เริ่มมาแล้วด้วยเหรอเดี๋ยวเขาจัดการเองแค่นี้นะลางานครึ่งวันค่ะเหตุผลคือนาเขาน่าจะมีปัญหามากๆนะคะแล้วก็ติดต่อเขาไม่ได้เลยเขาเองก็ไม่มีใครแน่ๆเลยจะขอไปดูเขาหน่อยนะคะผมก็ติดต่อเขาไม่ได้เหมือนกันค่ะคุณไปหาเลิกคุณเถอะแต่ผมให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะค่ะขอบคุณมากๆนะคะนาอยู่หรือเปล่าเนี่ยนาอยู่หรือเปล่านาเป็นอะไรหรือเปล่าพอว่าแกที่ฉันทำที่ฉันเป็นรูปร่างหน้าตาบ้านช่องที่ดูแลกับข้าวของว่างขนมน้ำผลไม้เสื้อผ้าที่ฉันซักรีดอย่างตั้งใจทำทุกอย่างตั้งแต่ตื่นจนหลับที่ฉันทำไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่พออ่ะนะเอาจริงนะถามว่าฉันเบื่อไหมทำไมจะไม่เบื่อวะเวลามีเซ็กกันอ่ะก็รู้หมดแล้วป่ะว่า1 2 3คืออะไรอ่ะบางวันฉันทั้งเบื่อทั้งเหนื่อยแต่ฉันก็ยอมฉันต้องทำหน้าที่ความเป็นเมียไม่ให้บกพร่องฉันรู้นะเว้ยว่าเดี๋ยวนี้ฉันดูไม่ได้เลยอ่ะแต่จะให้ฉันเอาเวลาที่ไหนไปสวยไปหอมวะแกของมันเคยเห็นเคยได้อะต่อให้มันดีแค่ไหนอะมันก็ไม่พอมันไม่พอคือนะเขาไปนอนดึกกัญญามากัญญามันส่งรูปมาเย้ยฉันเลยทำไมฉันต้อง ต้องเจอเรื่องแบบนี้ด้วยวะฉันพยายามทำทุกอย่างที่ฉันนึกออกแล้วอะแล้วทำไมฉันยังต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยวะคนมันเลวมันก็เลวอะคนมันไม่พอมันก็ไม่พอแกไม่ได้บกพร่องอะไรนะแกไม่ได้บกพร่องอะไรแกแค่ไว้ใจคนผิดพรุ่งนี้พี่ธาดาเขาล่วงไปต่างจังหวัดกับคุณมุนินนี่ก็ยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะฉันกับตาชาติก็ติดต่อพี่ธาดาไม่ได้แบตคงจะหมดอ่ะไม่เป็นไรยังไงก็ต้องกลับมาเอาเสื้อผ้าอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวฉันเตรียมให้เขาเองอ่ะนี่แกยังคงทำหน้าที่ของฉันก็แค่นั้นแหละก็อยากจะเจอเขาสักครั้งแล้วนะจะได้ตกลงว่าจะเอายังไงกันนะคิดดีๆนะฉันน่ะคิดก่อนทำอย่างดีทุกอย่างแล้วเขาต่างหากที่ไม่คิดโทรไปเป็นเดือนแล้วเพิ่งคิดจะโทรกลับมาผมมีเรื่องอยากจะคุยด้วยกัญญาก็มีเรื่องอยากจะคุยด้วยเหมือนกันอยากรู้ว่าไปทำมีท่าไหนถึงรู้จักพี่สาวของกัญญาได้อรุณาคือพี่สาวของคุณเหรอค่ะผู้ชายที่ผมเห็นวันนั้นก็คือพี่เขยคุณก็ใช่อีกเหรอคะนี่สงสัยเรื่องนี้ถึงขั้นยอมเจอกัญญาเลยเหรอคะมีเรื่องอะไรเป็นพิเศษเอาเป็นว่าอยากคุยเมื่อไหร่ก็นัดมาแล้วกันนะกัญญาพร้อมกัญญาใครโทรมาเหรอเพื่อนที่เมืองนอกนะคะคือเขาจะนัดทานข้าวน่ะ okay. ไว้เดี๋ยวเขานัดมาแล้วพี่ธดาไปด้วยกันนะคะได้สิเดี๋ยวไว้คุยกันอีกทีแล้วกันเนาะกัญญาเดี๋ยวพี่คงต้องจะกลับบ้านนี่ใช่ไม่มีหลายอย่างต้องเคลียร์นะเช่นอะไรคะเลิกกับพี่นาเหรอไม่ใช่สิอย่างก่อนพี่ยังไม่ได้ไม่ใช่ด้วยแล้วไหนพี่บอกว่าพี่จะเคลียร์เรื่องนี้ให้เร็วที่สุดไงบอกว่าจะหาทางออกให้ดีที่สุดแล้วไงอ่ะกัญญานารู้เรื่องนี้เร็วเกินไปเร็วกว่าที่พี่คิดไปเยอะยิ่งไม่เตรียมอะไรเลยอ่ะให้เวลานาเขาหน่อยนะนายจะรู้ได้มันยังมีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องของเราเหมือนกันนะกัญญา เหลือแค่พี่นาเหลือแค่คุณป้าแต่กัญญาก็เลือกที่จะตัดพี่ตัดน้องกับพี่นาเพื่อพี่กัญญาทุ่มให้พี่ทุกอย่างแต่สุดท้ายกัญญาก็เป็นได้แค่เรื่องเดียวของพี่ใช่ไหมอะกัญญาครับกัญญาไม่เหลือใครแล้วอะกัญญาเหลือแค่พี่คนเดียวพี่ธดาแค่พี่ธดาคนเดียว